ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำการเข้าไปเลือกประเภทของ Activity ที่เราจะเข้าไปใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิง่งว่ายน้ำปั่นจักรยานอินดอร์เอาท์ดอร์มาดูกันว่าจะเลือกยังไงนะคะต่อไปเป็นการเลือก Activity นะคะของเราว่าเราจะไปทำา c t t v v t y y อะไรก็ปลดล็อกหน้าจอก่อนเลย อันนี้คือเขาค้นหาสัญญาณ GPS นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยมันก็จะสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในอาคารนะคะมันก็เลยค้นหาอยู่หาไม่เจออ Activity ในหน้านี้นะคะก็จะแสดงหลายอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นวิ่งวิ่ง outdoor นะคะถ้าจะเป็นถ้าเป็นวิ่ง indoor วิ่ง indoor เนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ปิด GPS ขึ้นมาก็คือไม่ต้องใช้วิ่งลู่วิ่งฟิตเนสนะคะก็ไม่ต้องใช้ตัว GPS ต่อมาเป็นตัวปั่นจักรยานอันนี้ก็คือปั่นใน